ือ gaslighting เนี่ยครับเป็นพฤติกรรมการปั่นหัวเพื่อควบคุมจิตใจนะคะช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่า gaslighting บ่อยขึ้นโดยเฉพาะเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะวัน2วันที่ผ่านมาก็มีข่าวมีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นเนาะมีการที่ผู้หญิงออกมาโพสต์ออกมาพูดว่าตัวเองเนี่ยได้รับผลกระทบเนาะจากคนดังท่านหนึ่งที่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงนะคะแล้วก็ใช้การแก๊สไลติ้งนี่แหละในการที่จะควบคุมปั่นหัวควบคุมจิตใจนะคะซึ่งเดี๋ยวแต่ว่าเรื่องประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมสามารถไปติดตามในอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าเนี่ยก็ค่อนข้างมีการพูดถึงกันแต่วันนี้เราจะมาพูดกันว่าแก๊สไลติ้งคืออะไรนะคะแก๊สไลติ้งหรือพฤติกรรมการจัดฉากด้วยการกระทำและคำพูดนะคะเพื่อให้คนคนนึงรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเผชิญอยู่อ่ะเป็นการเข้าใจผิดเป็นการปั่นหัวเพื่อให้เกิดความเชื่อที่ผิดๆแล้วก็ทำให้ผู้ที่ถูกแก๊สไลติ้งหรือว่าคนที่ถูกกระทำเนี่ยค่ะถูกปั่นหัวเนี่ยเกิด question เกิดความสงสัยเกิดคำถามกับความคิดของตัวเองความเชื่อของตัวเองหรือแม้กระทั่งสุขภาพจิตของตัวเองเนาะซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันไม่ได้มันมักจะเกิดขึ้นในรูปแบบของคำพูดหรือว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงเนาะก็คือเป็นคนที่แก๊สไลท์กับเหยื่อซึ่งสิ่งนี้มันจะทำให้เกิดมันก็จะใช้คำพูดใช้พฤติกรรมต่างๆที่ทำให้เหยื่อเนี่ยเกิดความสับสนในตัวเองแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจเริ่มเควสชันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันจะเริ่มทำให้ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยค่ะเกิดการตั้งคำถามกับการรับรู้ความเป็นจริงเริ่มคิดว่าตัวเองอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นนะคะซึ่งคำว่าแก๊สไลติ้งเนี่ยค่ะมันเป็นคำใหม่เนาะที่มันมาจากละครเวทีเรื่องนึงที่มีชื่อว่าแก๊สไลท์นะคะแก๊สไลท์เนี่ยเกิดละครเวทีเรื่องแก๊สไลท์เนี่ยค่ะเกิดขึ้นในปี1938เป็นครั้งแรกแต่ว่ามาดังจริงๆเนี่ยตอนที่มาเอามาทำเป็นหนังใหม่ก็ชื่อเรื่องเดียวกันคือเรื่องแก๊สไลท์นะคะในปี1944คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นหนังที่ว่าด้วยสามีคนนึงที่อยากจะคุบสมบัติของภรรยาตัวเองก็เลยแบบอยู่ในบ้านด้วยกันใช่ไหมคะในยุคนั้นเนี่ยมันจะใช้ไฟในยุคนั้นจะใช้แก๊สก็เลยเรียกว่าแก๊สไลท์สิ่งที่สามีทำกับภรรยาก็คือสามีจะเปิดไฟหลีไฟไปเรื่อยเวลาอยู่ที่บ้านให้มันมีความสลัวให้มีความสว่างอะไรเงี้ยค่ะสลับกันไปเรื่อยซึ่งภรรยาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไฟมันแปลกๆมันมืดมัวลงหรือเปล่าหรือมันสว่างขึ้นหรือเปล่าแต่สามีก็จะบอกว่าไม่นะไฟปกติคือทำไปเรื่อยๆค่ะจนภรรยาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นบ้าคือเริ่มตั้งคำถามกับการรับรู้ของตัวเองเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่ฉันเห็นนะมันจริงหรือไม่ไม่จริงเพราะว่าคนอื่นนะคะก็คือสามีของตัวเองก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะใช่แล้วก็ทำให้ภรรยาเนี่ยเสียสติในที่สุดนะคะก็เป็นการปั่นหัวซึ่งอันนี้มันก็ไอ้หนังเรื่องนี้มันก็ดังมากแล้วก็ทำให้พฤติกรรมของการปั่นหัวให้เข้าใจผิดเนี่ยค่ะกลายเป็นเทอมที่เรียกว่าแก๊สไลท์ขึ้นมาใช่ซึ่งสิ่งนี้ค่ะถ้าเกิดจะพูดแล้วในแง่นึงมันคือความรุนแรงเนาะโดยเฉพาะในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นกับแค่สามีภรรยาเท่านั้นจริงๆการแก๊สไลท์เนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายมิตินะคะในทุกความสัมพันธ์ในทุกความสัมพันธ์เลยเช่นสมมติว่านอกจากแฟนกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวก็มีการแก๊สไลท์กันเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือคนในที่ทำงานเนี่ยก็สามารถแก๊สไลท์กันได้ถามนิดนึงนะก็เลยมีคำถามคนที่ทำแก๊สไลท์อะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสติสัมปชัญญะตั้งใจที่จะทำหรือว่ามันมีการทำแบบไม่รู้ตัวด้วยไหมคือเวลาอยากจะพูดอะไรไหมฮะผมคิดว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมาจากบางคนอาจจะมาจากปมในใจของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็โปรเจกต์ไปที่คนอื่นเพื่อที่จริงๆผมรู้สึกว่าหัวใจของแก๊สไลติงเนี่ยคือการที่คนคนหนึ่งทำให้คนอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าต้องพึ่งพาอาศัยอีกของคนคนนั้นอะโดยเหมือนชีวิตของอีกคนหนึ่งอะอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีชั้นใช่ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีลักษณะที่เป็นแบบเนเจอร์หรือเป็นธรรมชาติลักษณะของคนคนนั้นที่ภาษาอังกฤษเรียก manipulative เนาะแบบควบคุมบงการคนอื่นอยู่ตลอดแต่มันตั้งใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะจริงๆคำศัพท์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณ2010ใช่คือส่วนตัวเองนะคะหลายครั้งเนี่ยมันมาโดยไม่รู้ตัว อย่างที่บอกมันอาจจะเป็นปมในจิตใจในวัยเด็กหรือว่ามันเป็นภาวะที่ตัวเองรู้สึกว่าต้องการที่จะมีอำนาจในการควบคุมและแต่ว่าหลายครั้งก็เกิดขึ้นโดยตั้งใจนะคะคือมันก็มีผสมปนเปกันไปนั่นแหละระหว่างความตั้งใจกับความไม่ตั้งใจเนาะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสิ่งนี้คือความรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต่อให้คุณจะบอกว่าคุณไม่ตั้งใจที่จะทำพฤติกรรมเหล่านี้แต่เมื่อคุณมีเทรดของพฤติกรรมเหล่านี้คือมีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมเหล่านี้หรือเคยทำพฤติกรรมเหล่านี้สิ่งที่คุณจะต้องทำคือ
aware คือมีความตระหนักรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ต้องรีบแก้ไขเพราะสิ่งนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าทำให้คนนึงเสียใจอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะคะแต่ว่ามันกำลังทำลายชีวิตแล้วก็สุขภาพจิตของคนคนนึงไปเรื่อยๆแล้วก็วันนึงคือบางทีอ่ะคือมันทำให้ตัวเองอ่ะแบบว่าคนที่เป็นเหยื่อนะคะ question จนตัวเองก็ป่วยจริงๆเกิดปัญหาสุขภาพจิตขึ้นมาจริงๆซึ่งแก๊สไลท์เนี่ยค่ะหลายครั้งเนี่ยคนที่ถูกกระทำอ่ะค่ะจะไม่รู้ตัวเพราะว่าหลายครั้งมันจะถูกหยอดไปเรื่อยๆถูกทำให้ตั้งคำถามจากเรื่องเล็กๆแล้วค่อยขยายขึ้นไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพฤติกรรมหลายครั้งของ abuser หรือว่าคนที่กระทำความรุนแรงเนี่ยค่ะหลายครั้งมันจะมาพร้อมกับ reward หรือรางวัลคือเขาไม่ได้แค่ว่าจะทำร้ายคุณอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าในบางครั้งเขาก็จะทำให้คุณรู้สึกดีด้วยทำให้คุณแบบเหมือนให้รางวัลอะไรเงี้ยเหมือนตบหัวและลูบหลังอะค่ะแล้วมันทำให้คนซึ่งสิ่งนี้เป็นส่วนของการปั่นประสาทคือมันทำให้คนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าแก๊สไลติ้งเนี่ยค่ะเริ่มเควสชันว่าแล้วเวลาที่ฉันโดนความรุนแรงหรือว่าฉันทำให้ถูกเควสชันในตัวเองอะโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือความรุนแรงใช่ไม่รู้ความรุนแรงแล้วพอไปถึงแบบพอถึงจุดนึงที่ตัวเองรู้สึกว่าเออมันเริ่มไม่ใช่แล้วแล้วพอเขามาทำดีกับเราอ่ะก็ทำให้เราสับสนไงว่าหรือฉันคิดไปเองวะว่าเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะไม่ดีนั่งฟังไม่ใช่เลยนะกำลังคิดว่าเอ๊ะฉันโดนหรือเปล่ากูเคยมีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ว่ะเพราะว่าพอมันเล่าเรื่องราวกระบวนการของมันที่เกิดขึ้นน่ะมันก็คลับคลายคลับขาว่าเอ๊ะหรือว่าฉันเคยโดนอย่างนี้มาเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้มันคือแกสไลติ้งใช่คือแล้วไอ้โปรเซสเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นวงจรคือคนที่กระทำความรุนแรงอะค่ะมันไม่ได้ทำไปจนสุดแล้วจบคือมันจะทำดีใช่ไหมมันจะทำดีแล้วก็เริ่มหยอดความไม่ดีลงแบบเริ่มหยอดความรุนแรงความรุนแรงความรุนแรงแล้วพอมาถึงจุดนึงมันก็จะกลับมาทำดีใหม่อันนี้เหมือนคนโรคจิตนะฮะแต่ว่าหลายครั้งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะคือมันก็ทำไปเรื่อยๆกลายเป็นวงจรแล้วก็ในขณะเดียวกันมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดความสัมพันธ์คือทำอย่างที่พี่ว่านบอกว่ามันจะทำให้มีการพึ่งพาใช่ไหมครับคือหลายครั้งเนี่ยพฤติกรรมความรุนแรงโดยเฉพาะแก๊สไลท์เนี่ยค่ะจะทำให้คุณอะตัดความช่วยเหลือจากคนอื่นที่เป็นคนรอบตัวอ๋อแล้วมาพึ่งพาคนนี้คนเดียวใช่ก็จะเกิดการพึ่งพาแค่คนนี้คนเดียวเชื่อได้แค่คนนี้คนเดียวแต่คนรอบตัวนี้ก็จะถูกตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆเพื่อนคนนั้นไม่ดีหรอกเพื่อนคนนั้นไม่ได้หวังดีกับเธออะแล้วนี่ไงแล้วมันก็จะเริ่มแบบตัดแต่อย่างที่บอกนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ความสัมพันธ์แบบคนรักอย่างเดียวคือหลายครั้งเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะมีอำนาจค่อนข้างต่างกันเนาะระหว่างคนที่เป็นมีอายุมากกว่ากับคนที่น้อยกว่าหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็แก่ใส่ลูกครอบครัวเนี่ยค่อนข้างผมรู้สึกว่าในมิติของครอบครัวเนี่ยค่อนข้างมีอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนี้เยอะเหมือนกันเนาะมีคอนเซ็ปต์เรื่องแบบการตอบแทนบุญคุณหรือว่าประเด็นเรื่องแบบเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอีกคนนึงอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันฟังดูเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้การที่เราไม่ได้แบบรู้สึกว่าตัวตนของเราอยู่ได้ด้วยตัวเองเราอยู่เพื่อชีวิตของเราและเราก็เขาเรียกอะไรตอบสนองต่อสิ่งอื่นตามเหตุจำเป็นอ่ะนึกออกไหมคือในสังคมไทยเราค่อนข้างผูกติดกับความเป็นครอบครัวเราเหมือนเป็นสิ่งที่แบบขาดกันไม่ได้อะไรเงี้ยและในทางกลับกันเนี่ยเราก็ถูกทำหรือไม่ให้ทำอะไรไปจากความคาดหวังหรือความหวาดการหวาดล้อมอะไรเงี้ยครับอย่างไรก็ตามนะคะก็นักจิตวิเคราะห์ที่ชื่อว่าโรบินสเตอร์นเนี่ยเขาก็ได้เขียนมาว่ามันจะมีว่าเป็นเซตคำถามที่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มสงสัยว่าโอ้ฉันโดนแก๊สไลท์หรือเปล่าซึ่งถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าฟังดูแล้วว่าอุ๊ยฉันมีโอกาสที่จะโดนแก๊สไลท์หรือเปล่าลองตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าข่ายเหล่านี้อาจจะพิจารณาได้ว่าตัวเองกำลังถูกแก๊สไลท์แล้วก็ลองดูว่าจะจัดการอย่างไรนะคะข้อที่1 นะคะก็คือคุณจะต้องตัดสินใจคาดเดาอีกครั้งเสมอคือคิดครั้งแรกแล้วไม่ได้อะต้องกลับมาคิดซ้ำคิดทบทวนอีกรอบนึง 2. คุณถามตัวเองว่าฉันอ่อนไหวเกินไปหรือเปล่าวันละหลายครั้ง 3. คุณมักจะรู้สึกสับสนหรือถึงขนาดที่บ้าคลั่งคุมตัวเองไม่ได้ 4. คุณมักจะขอโทษผู้กระทำคือขอโทษซ้ำๆนะคะต่อไป 5. คุณไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทั้งที่มีสิ่งดีๆอยู่ในชีวิตอะรอบตัวแต่ว่าคุณกลับไม่มีความสุขเลย 6. คุณมักจะแก้ตัวให้กับพฤติกรรมของผู้กระทำต่อคนอื่นๆคือแก้ตัวแทน 7. คุณพบว่าตัวเองเริ่มปกปิดข้อมูลจากเพื่อนและครอบครัวและก็เพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องหาคำอธิบายหรือว่าแก้ตัวแทน 8. คุณรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมากแต่ว่าไม่สามารถรับรู้หรือแสดงออกได้ว่ามันคืออะไรแม้แต่กับขั้นตัวคุณเองต่อไปนะคะคุณเริ่มโกหกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกวิจารณ์เยอะหยันและแล้วก็การถูกพลิกความเป็นจริง
คุณมีปัญหาในการตัดสินใจเรื่องง่ายๆคุณเคยคิดว่าคุณเป็นคนที่แตกต่างไปมากกว่านี้มั่นใจกว่านี้รักตัวเองมากกว่านี้แล้วก็ผ่อนคลายกว่านี้รู้สึกว่าตัวเองสิ้นหวังและไร้ความสุขรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ดีพอสำหรับคนที่กระทำหรือเปล่านะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นคำถามที่คุณผู้ชมสามารถที่จะลองเช็คแล้วก็ลองตั้งกับตัวเองได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองถูกกระทำด้วยความรุนแรงหรือว่าแก๊สไลติ้งนะคะแล้วก็ถ้าหากรู้สึกว่าตัวเองนะคะกำลังมีปัญหาหรือว่าถูกแก๊สไลท์หรือว่าถูกกระทำความรุนแรงทางด้านจิตใจนะคะขอความช่วยเหลือนะคะจากคนรอบตัวที่ไว้ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสามารถไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาได้